ในครั้งแรกเมื่อวานนี้เราพูดกันถึงการเตรียมตัวเพื่อศึกษาธรรมะที่นี่วันนี้ก็พูดถึงตัวการศึกษาธรรมะต่อไปสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นมีความหมายกว้างขวางครบทุกอย่างจนว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะคำว่าธรรมะคำเดียวใช้ได้แก่ทุกเรื่องแต่ถ้าจะเอากันเฉพาะเรื่องที่สำคัญในขอบเขตจำกัดที่คนธรรมดาจะทำได้เราก็จะบัญญัติกันว่าธรรมะคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตจะต้องทำหน้าที่สำหรับสิ่งที่มีชีวิตจะต้องทำสิ่งที่มีชีวิตจะต้องทำนั่นแหละคือธรรมะจะมีชีวิตอย่างมนุษย์ก็ได้มีชีวิตอย่างสัตว์เดรัจฉานก็ได้ถ้ามันมีชีวิตแล้วมันต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำหน้าที่นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเป็นคำเก่าแก่ที่สุดไม่รู้ว่าจะแก่สักเท่าไรแต่พอจะพูดได้ว่าเก่าไปถึงยุคสมัยแรกๆที่มนุษย์คนแรกๆนะเขาเริ่มมีความรู้ขึ้นมาว่ามนุษย์มีหน้าที่ที่จะต้องทำเขาก็ได้มองเห็นอาจารย์ลำดับว่ามนุษย์จะต้องทำอะไรบ้างนั่นคือหน้าที่แล้วก็เรียกไอ้สิ่งนั่นว่าธรรมะถ้าเราเรียกเป็นภาษาไทยแล้วก็เรียกว่าหน้าที่แต่ที่มนุษย์สมัยนู้นไม่รู้กี่หมื่นปีแล้วที่มันเริ่มเป็นมนุษย์ขึ้นมารู้ว่ามนุษย์มีหน้าที่ต้องทำในคำที่มันพูดออกมาสำหรับเรียกสิ่งนั้นก็คือคำว่าธรรมธรรมะนั่นเองแปลว่าหน้าที่เพราะเขาเริ่มมองเห็นว่ามันต้องทำหน้าที่ไม่อย่างนั้นมันตายนี่ไม่อย่างนั้นมันตายนั่นหน้าที่ที่มนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตทุกสิ่งจะต้องทำก็คือธรรมะมนุษย์ที่เป็นคนมันก็ต้องทำเพื่อรอดชีวิตอยู่สัตว์เดรัจฉานมันก็ต้องทำเพื่อรอดชีวิตอยู่คือหากินนะหรือต่อสู้อะไรก็ตามนี่แม้แต่ต้นไม้ถ้ามันมีชีวิตอยู่มันก็ต้องทำหน้าที่หากินมันต้นไม้มันก็ต้องทำหน้าที่ดูดน้ำดูดอาหารย่อยอาหารได้แสงแดดแล้วก็ผลิตอาหารนี่เป็นหน้าที่ดังนั้นเราจึงบัญญัติบทนิยามว่าธรรมะคือหน้าที่ที่หรือสำหรับหน้าที่สำหรับสิ่งที่มีชีวิตจะต้องทำนี่คุณก็สังเกตดูเองว่ามันศักดิ์สิทธิ์สักเท่าไหร่อ่ะแล้วมันกว้างขวางสักเท่าไรลึกซึ้งสักเท่าไรสิ่งไรที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องทำสิ่งนั้นก็คือธรรมะเมื่อได้ทำหน้าที่มันก็รอดอยู่รอดอยู่มันธรรมะก็คือสิ่งที่ทำให้รอดอยู่ที่เพียงจะรอดอยู่มันไม่พอมันยังไม่ดีที่สุดก็คือทำให้ดีที่สุดจนถึงจุดสุดท้ายฉะนั้นธรรมะจึงได้แก่การทำที่ช่วยถึงจุดสุดท้าย
ของชีวิตชีวิตมันจะไปได้ไกลถึงที่สุดได้เท่าไรก็เราก็ทำให้ถึงได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นเองดังนั้นจึงแบ่งหน้าที่นี่ได้เป็นสองขั้นตอนหน้าที่ที่ตอนแรกก็คือทำให้รอดอยู่ได้หน้าที่ตอนที่สองก็คือเมื่อรอดอยู่แล้วก็ทำให้มันสูง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 ขึ้นไปจนถึงจุดสุดท้ายจุดสูงสุดนี่คือธรรมะคุณต้องจำหลักหรือคำที่มันเป็นหลักกว้างๆทั่วไปนี่ไว้ให้ชัดเจนแล้วมันจะให้ความง่ายได้ที่จะศึกษาต่อไปอีกไอ้ที่มันเป็นหลักพื้นฐานทั่วไปนี่ศึกษาให้รู้เข้าใจอย่างชัดเจนไปธรรมะคือหน้าที่ต้องสิ่งที่มีชีวิตจะต้องทำหน้าที่แรกเพื่อความรอดหน้าที่ที่สองเพื่อเจริญยิ่งขึ้นไปจนถึงจุดสุดท้ายอย่ารอดอยู่เฉยๆอย่ารอดตั้มย่ำอยู่กับสิ่งที่นี่ก็จะมองเห็นได้เองว่าธรรมะนี่จำเป็นอย่างไรสำคัญอย่างไรถ้าไม่มีธรรมะมันก็คือตายไม่รอดหรือว่ามันจะรอดอยู่มันก็ไม่ดีอะไรถ้ามันไม่มีธรรมะที่เจริญยิ่งขึ้นไปนั่นเราเป็นมนุษย์ก็ได้อาศัยธรรมะนี่เพื่อรอดอยู่ได้แล้วก็เพื่อเจริญยิ่งขึ้นไปเดี๋ยวนี้เรานิยมบัญญัติบทนิยามของคำว่าธรรมะนี่ให้ชัดเจนเต็มที่เราตกลงบัญญัติกันว่าธรรมะคุณเขียนธรรมะคือระเบียบปฏิบัติคือระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาแล้วมันเป็นระเบียบหรือระบบแห่งการกระทำไม่ใช่คำพูดระบบแห่งการกระทำไม่ใช่คำพูดคือการกระทำที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์หรือสำหรับความเป็นมนุษย์แล้วก็ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาเพราะว่ามนุษย์นี่มีวิวัฒนาการเป็นขั้นตอนเป็นอันมากแล้วแต่เราจะดูกันว่ามันเป็นขั้นตอนอะไรก็คำว่าวิวัฒนาการนี่มันใช้ได้ทุกชนิดของขั้นตอนคือว่าจะเป็นมนุษย์สมัยแรกๆเป็นมนุษย์คนป่ามนุษย์ดีขึ้นมนุษย์อะไรก็เรียกว่าเป็นขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการจนมากระทั่งมนุษย์ปัจจุบันนี้มันก็มีขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการธรรมะนั่นคือการปฏิบัติให้ถูกต้องแก่มนุษย์ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการอย่างนี้ก็ได้หรือว่ามนุษย์นี่มันมีวิวัฒนาการเรียกว่าอยู่ในท้องแม่คลอดออกมาเป็นทารกเจริญเติบโตเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนแก่คนเฒ่านี่ก็เรียกว่าวิวัฒนาการนะเป็นขั้นตอนนั่นการปฏิบัติให้ถูกต้องทุกขั้นตอนนั่นคือธรรมะอีกเหมือนกันมันจะเป็นวิวัฒนาการปัจจุบันชาติหนึ่งในชาติหนึ่งตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาเป็นคนเฒ่าคนแก่ก็มีขั้นตอน
การปฏิบัติให้ถูกต้องทุกขั้นตอนนั่นคือธรรมะทีนี้เราจะเอาวิวัฒนาการอันยืดยาวตั้งแต่มนุษย์เริ่มพ้นจากความเป็นสัตว์เป็นคนป่าเป็นคนที่ครึ่งคนครึ่งสัตว์เป็นอะไรมาตามลำดับไม่รู้ประมาณสักกี่แสนปีไม่รู้มันก็มีขั้นตอนเรื่อยมาเรื่อยมาจนเป็นมนุษย์แห่งยุคปัจจุบันการทำให้ถูกต้องแต่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการนั่นก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกัน เราจึงหลีกไม่พ้นที่จะไม่เกี่ยวข้องกับธรรมะมันหลีกไม่พ้นที่จะไม่เกี่ยวข้องกับธรรมะมันก็เพื่อการศึกษาไปเลยศึกษาให้ดีที่สุด สำหรับจะได้ความเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดโดยธรรมะนั่นเองนี่เป็นจุดตั้งต้นท่านขอให้สนใจไว้นี่เป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่เราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติด้วยดีก็จะเห็นได้เป็นกฎของธรรมชาติธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติที่จะมาพูดกันให้หมดเลยให้หมดเลยในเรื่องของธรรมชาติพูดกันให้หมดเลยเราจึงให้ความหมายแก่คำว่าธรรมะโดยทางภาษาโดยทางภาษาศาสตร์หรือว่าลอจิกของภาษาคือเป็นภาษาที่สมบูรณ์ด้วยลอจิกไม่ให้บกพร่องเราจึงให้คำแปลแก่คำว่าธรรมะเป็นสี่ความหมายสี่ความหมายนี่จำไว้ดีจะมีประโยชน์ที่สุดนะเมื่อถามว่าธรรมะเป็นเรื่องของอะไรธรรมะเป็นเรื่องของอะไรบอกว่าธรรมะเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมะเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติธรรมะเป็นเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือเป็นเรื่องผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่ซอยกันอย่างละเอียดแล้วไม่มีอะไรรอดออกไปได้ธรรมะคือธรรมชาติคือตัวธรรมชาติทั้งหลายและธรรมะคือตัวกฎของธรรมชาติทั้งหลายธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลที่เกิดจากหน้าที่สี่เรื่องนี้สี่ความหมายนี้ครอบงำทุกเรื่องที่มีในจักรวาลในสากลจักรวาลมันครอบหมดด้วยคำสี่คำนี้เดี๋ยวนี้ในเมืองไทยเรามันให้ความหมายมันแคบไปแต่มันก็ถูกนะไม่ใช่ผิดถ้าถามว่าธรรมะคืออะไรเด็กๆที่เรียนมาในโรงเรียนอย่างพวกคุณนี่เขาจะต้องตอบว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ถูกนั่นก็ถูกธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็ไม่ถูกหมดหรอกถูกนิดเดียวธรรมะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบธรรมะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาสอนธรรมะคือสิ่งที่จะช่วยเราได้อย่างนี้ดีกว่าแต่ครูของเราที่กระทรวงศึกษาธิการเขาจัดให้สอนมันสอนกันแต่เพียงว่าธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้ามันตอบอย่างเอาเปรียบมากเกินไปคือว่ามันย่นมากเกินไปต้องถามอีกทีว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนว่าอย่างไร
มันก็ต้องตอบว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรื่องผลเกิดจากหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นมันก็มาเรื่องเดียวกันก็มาสู่เรื่องเดียวกันธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าโดยเรื่องธรรมชาติว่าโดยเรื่องกฎของธรรมชาติว่าโดยเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติว่าโดยเรื่องผลเกิดจากหน้าที่นั้นทีนี้เมื่อคนรู้สี่เรื่องนี้แล้วเขาต้องปฏิบัติไม่รู้เฉยๆมันไม่มีประโยชน์ทีนี้เขาก็ต้องเอาความรู้นั้นมาปฏิบัติให้ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาแล้วแต่สติปัญญาเขาจะมีเท่าไรเขามองเห็นเท่าไรเขาก็ปฏิบัติได้เต็มที่นี่ขอให้มองให้เห็นชัดอย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องของตัวเราเองจะดีกว่าเพราะว่าเรามันควรจะได้รับประโยชน์ก่อนใครแล้วก็ดูตัวเราเองเราจะต้องปฏิบัติให้ได้รับประโยชน์ที่สุดนะคือทำอย่างไรทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเราเราเป็นเด็กผ่านมาแล้วเป็นวัยรุ่นผ่านมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็เราเป็นคนหนุ่มแล้วก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องสำหรับวัยนี้และวัยต่อไปตามลำดับดังนั้นธรรมะมันไม่ใช่เรื่องอื่นไกลธรรมะมันเป็นเรื่องในตัวคนในเลือดในเนื้อของคนถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณก็จะเห็นเองว่าธรรมะทั้งสี่ความหมายนั้นเป็นเรื่องในตัวคนคอยทำความเข้าใจดีว่าไอ้เนื้อหนังร่างกายจิตใจชีวิตอะไรก็ตามในตัวคนเนี่ยมันคือธรรมะในความหมายที่หนึ่งคือธรรมชาติ ผมขนและฟันหนังหรือดินน้ำลมไฟหรืออะไรก็ตามที่ประกอบขึ้นเป็นตัวคนทั้งทางกายและทั้งทางจิตเนี่ยนั่นคือตัวธรรมชาติทีนในตัวคนนี่มีกฎของธรรมชาติคุมควบคุมอยู่จึงสถิตอยู่นั้นตัวคนทั้งเนื้อทั้งตัวจึงเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเช่นว่ามันจะต้องเจริญตามไปตามกฎของธรรมชาติในรูปที่เรียกว่าเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปของทุกสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นกฎเรื่องไม่เที่ยงกฎเรื่องเป็นทุกข์กฎเรื่องอนัตตาหรือกฎทั้งหลายกฎของธรรมชาติทั้งหลายมันสิงอยู่ในตัวคนคือเพื่อจะควบคุมตัวคนตัวบุคคลชีวิตนั่นอย่างว่าไอ้ชีวิตจิตใจนี่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เรียกว่ากฎของธรรมชาติส่วนนี้เป็นกฎของธรรมชาติทีนี้มาถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติหน้าที่เช่นเราจะต้องกินอาหารเราจะต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะเราจะต้องอาบน้ำเราจะต้องบริหารกายเราจะต้องทำอีกหลายอย่างนะเพื่อชีวิตรอดอยู่ได้นะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติถ้าท่านรอดอยู่ได้แล้วเราก็ทำให้ดียิ่งขึ้นไปเหมือนที่เรากำลังต้องการกันอยู่เราต้องการดียิ่งขึ้นไปอย่างโลกนี่มันต้องการจะมีความรู้สูงมาได้งานดีได้ตำแหน่งสูงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นหน้าที่เหมือนกันนี่เราจะต้องบริหารชีวิตให้รอดอยู่ได้และให้ดียิ่งขึ้นไปนี่แหละธรรมะในฐานะเป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติถ้าเราทำผิดจากกฎของธรรมชาติเราก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเราจะต้องตายนี่เป็นต้น
นี่เรียกว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็มีอยู่แล้วในร่างกายนี้ตลอดเวลาถ้าทำผิดก็มีผลร้ายทำถูกก็มีผลดีรอดอยู่ได้แล้วก็เจริญไปได้นั่นคือธรรมะในความหมายสุดท้ายว่าผลเกิดมาจากการทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติซึ่งเรากำลังได้รับอยู่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอะไรก็ตามมีผลจากหน้าที่นี่เห็นได้ชัดว่าธรรมะในสี่ความหมายนี้มันก็มีอยู่ในตัวชีวิตในตัวคนเราหรือเพื่อนมนุษย์ของเรามันก็มีอยู่อย่างนี้นั้นธรรมะก็มีอยู่ในเลือดในเนื้อในตัวเรานั่นแล้วมีความจำเป็นที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องนั่นนี่ฉะนั้นเราจะต้องตายหรือเราจะไม่ก้าวหน้าใดๆเลยนั่นนี่ธรรมะมันจำเป็นสูงสุดอย่างนี้มันจะมาเรียนธรรมะกันเพียงแต่ว่าให้รู้ๆท่านเราไปสอบอะไรได้นิดหน่อยพูดได้นิดหน่อยนี่ป่วยตาลนี่มันไม่ตรงกับความหมายหรือคุณค่าแท้จริงของไอ้ธรรมะธรรมะมันเป็นตัวชีวิตตัวความก้าวหน้าแห่งชีวิตตัวความสุขสุขสบายสันติสุขสันติภาพแห่งชีวิตนั่นแหละคือตัวธรรมะถ้าศึกษาและปฏิบัติธรรมะเพื่อประโยชน์อย่างนี้ก็เรียกว่าถูกต้องและถูกต้องเต็มที่ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าเวลาก็เดี๋ยวทำหลอกทำเล่นตลกทำหลอกสังคมก็ศึกษาธรรมะก็เป็นเรื่องหลอกสังคมว่าคนตนเป็นผู้ศึกษาธรรมะมันก็ทำอย่างขอไปตีทำอย่างไม่รู้ว่าทำอะไรหรือซ้ำไปนอกจากว่าหลอกสังคมให้เขาเข้าใจว่าเรามีธรรมะทีนี้มันไม่ใช่เรื่องหลอกกันถ้าหลอกอย่างนั้นแล้วมันจะถูกธรรมะลงโทษมันจะถูกธรรมะลงโทษวินาศไปเลยเนี่ยสรุปแล้วก็อย่าทำเล่นกับธรรมะในที่นี้หมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องดับทุกข์ที่นี่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกลางดินคือตัดธรรมะนี่ส่วนใหญ่ทั้งหมดมันตัดสอนกลางดินมานั่งอยู่กลางดินที่ไหนก็ได้เราจึงเลือกที่อย่างนี้ในเวลานี้ในลักษณะอย่างนี้เท่ากับบรรยายธรรมะให้มันเข้ารูปกันกับข้อที่ว่าธรรมะเกิดกลางดินสมกับที่พระพุทธเจ้าท่านก็ประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินนิพพานกลางดินแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจเพราะเขามันไม่อยากจะอยู่กลางดินหรือชอบกลางดินโดยทั่วไปนี่มันอยากอยู่ที่สบายเป็นสวรรค์เป็นวิมานกันทั้งนั้นไม่มีใครชอบอยู่กลางดิน โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาด้วยนะมันเรียนหาเงินเพื่ออยู่สบายอย่างสวรรค์วิมานกันนั้นจึงไม่สนใจเรื่องกลางดิน แต่แล้วมันก็หน้าหัวที่ว่าในธรรมะนี่มันกลายเป็นเรื่องกลางดินนี่คือสิ่งที่เราควรจะสังเกตดูในเบื้องต้นว่า จิตของคนเรามันคอยแต่จะเป็นธาตุของอารมณ์หรือเรียกง่ายๆก็เป็นธาตุของความอร่อยจึงไม่ชอบกลางดินหาว่ามันนั่นเกินไป
ที่อยากจะให้ทราบก็คือว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไม่มีใครได้แต่งตั้งธรรมชาติมันมีอยู่อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็ค้นพบแล้วก็เอามาบอกดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องคำนวณคิดค้นอย่างเรื่องปรัชญาปรัชญานี่มีสองความหมายปรัชญาอย่างฟิลโซฟีคือปรัชญาตามความหมายของพวกฝรั่งนั่นน่ะมันเป็นเรื่องคำนวณด้วยเหตุผลมีสมมติอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งนั้นโดยการคำนวณเกี่ยวกับเหตุผลอย่างนี้มันเป็นปรัชญาของฝรั่งคือคำว่าฟิโลโซฟีของฝรั่งนะคืออย่างนี้แล้วมาแปลเป็นไทยว่าปรัชญาซึ่งเป็นภาษาอินเดียซึ่งมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นถ้าคำว่าปรัชญาในประเทศอินเดียหมายถึงปัญญาที่รู้แจ่มแจ้งถึงที่สุดตามที่เป็นจริงก็จึงจะเรียกว่าปรัชญา ส่วนปรัชญาที่คำนวณกันแล้วยุติกันไว้ด้วยเหตุผลของการคำนวณอย่างนี้ถือว่าไม่จริงหรือยังไม่จริงหรือไม่จริงถึงที่สุดนี่คือฟิโลโซฟีของฝรั่งแต่เดี๋ยวนี้บาปกรรมอะไรก็ไม่รู้ในเมืองไทยมันไปเอาคำว่าปรัชญาไปใช้เป็นคำแปลของคำว่าฟิโลโซฟีมันเลยสับสนกันหมดจนพูดลำบากที่สุดจนต้องบอกให้รู้ว่าฟิโลโซฟีปรัชญาอย่างของฝรั่งนะหรือปรัชญาอย่างของอินเดียนะถ้าคำว่าปรัชญามีความหมายอย่างฝรั่งก็เป็นเรื่องคาดคะเนคำนวณทั้งนั้นถ้าเป็นปรัชญานามภาษาอินเดียมันก็เป็นเรื่องรู้จริงรู้แจ้งโดยสมบูรณ์และโดยประจักษ์ด้วยที่นี่ก็ต้องดูเห็นว่าธรรมะนี่มันไม่ใช่เรื่องปรัชญาอย่างฝรั่งถ้าเป็นปรัชญามันก็เป็นปรัชญาอย่างภาษาอินเดียคือของมีอยู่จริงตามธรรมชาติเราไปมองเห็นข้าวไปค้นพบไปมองเห็นข้าวไม่ต้องมีการคำนวณก็มาพูดเป็นระบบขึ้นมาเป็นคำสอนที่เป็นระบบขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมะดับทุกข์ในพระพุทธศาสนาท่านควรจะรู้ไว้อย่าให้มันปนกันยุ่งไปหมดเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยที่เขาพูดกันอยู่ในวงนักศึกษาทั้งหลายเมื่อเขาพูดว่าปรัชญาเนี่ยหมายเป็นปรัชญาแบบฝรั่งคือแบบฟิโลโซฟีแต่เขาก็เรียกว่าปรัชญาเจ้าของภาษาคือชาวอินเดียเขาโกรธมากที่ในเมืองไทยที่นักศึกษาไทยให้เอาคำปรัชญาไปใช้เป็นคำแปลของคำว่าฟิโลโซฟีของฝรั่งเขาหาว่ามันไม่รู้มันโง่มันไม่รู้นี่มันใช่ผิดๆแต่คำว่าปรัชญาอินเดียคือคำว่าปัญญาในภาษาบาลีรู้แจ้งโดยประจักษ์ถูกต้องที่สุดคำว่าอินเดียคำว่าฟิโลโซฟีที่เขาแปลเป็นภาษาอินเดียนั่นเขาแปลว่าทัศนะคือความเห็นอย่างหนึ่งเนื้อทัศนะเมื่อรู้กันไว้ด้วยเถอะว่าคำว่าฟิโลโซฟีในเมืองไทยแปลว่าปรัชญาในประเทศอินเดียแปลว่าทัศนะคนละความหมายเราไม่ถือว่าธรรมะในพระพุทธศาสนานี้เป็นเพียงทัศนะหนึ่ง
เราไม่อาจถือได้ เราถือว่าธรรมะในพระพุทธศาสนานี่เป็นความจริงถึงที่สุดแล้วที่ค้นพบแล้วระบบหนึ่งหนึ่งไม่ใช่เป็นเพียงทัศนะหนึ่งหนึ่งก็ให้รู้ว่าเป็นความรู้พื้นฐานอย่าได้ไปสับสนกับที่เขาพูดกันอยู่พวกหนึ่งตามวิธีที่พวกที่พวกฝรั่งเขาใช้ฝรั่งเขาศึกษาพุทธศาสนาอย่างเป็นฟิโลโซฟีพอมาเมืองไทยแปลว่าอย่างปรัชญานี่มันก็เลยไม่ถูกกันกับเรื่องต้องมาที่จริงฝรั่งศึกษาพุทธศาสนาในฐานะเป็นทัศนะหนึ่งหนึ่งเท่านั้นนะแล้วก็มีอย่างนั้นมีอย่างนั้นแล้วฝรั่งมันก็ไม่รู้แจ่มแจ้งในตัวธรรมะนั้นมันก็เลยถือเป็นทัศนะหนึ่งหนึ่งจริงด้วยเหมือนกันมันเป็นปรัชญาอย่างฝรั่งก็คือเป็นเพียงทัศนะหนึ่งความคิดเห็นอันหนึ่งชาชาอินเดียเขาเป็นความรู้แจ้งอย่างถูกต้องโดยประจักษ์แก่ใจที่นี่มันข้อเท็จจริงมันมีอยู่ว่าไอ้ธรรมะลึกเรื่องลึกของธรรมะถ้ายังไม่รู้สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้และยังไม่อาจจะรู้เรื่องนั้นมันก็เป็นเพียงทัศนะจริงเหมือนกันแม่จะมาพูดให้ฟังมันก็เป็นเพียงฟิโลโซฟีชนิดที่เป็นทัศนะหนึ่งๆแต่ถ้าเรื่องนั้นรู้แล้วผ่านไปแล้วประจักษ์ผ่านไปแล้วเรื่องนั้นเรื่องเดียวกันมันก็กลายเป็นปรัชญาอย่างอินเดียอย่างภาษาอินเดีย ไม่คือรู้โดยถูกต้องและโดยประจักษ์ยกตัวอย่างเช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นเองสำหรับผู้ที่ไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยเฉพาะฝรั่งยังไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือว่าเรานี่แหละชาวพุทธนี่แหละที่ยังไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันก็กลายเป็นมันก็เป็นมันก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นทัศนะเป็นฟิโลโซฟีทัศนะอย่างฟิโลโซฟีแต่เรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นสำหรับพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วผ่านไปแล้วโดยถูกต้องเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็กลายเป็นเรื่องปรัชญาที่รู้แจ้งโดยประจักษ์ไปเนี่ยควรจะรู้ไว้ด้วยว่าเรื่องอะไรที่มันยังไม่รู้มันก็อยู่ในฐานะเป็นฟิโลโซฟีหรือปรัชญาฟิโลโซฟีแต่ถ้าเรื่องนั้นผ่านไปแล้วรู้แล้วรู้ชัดแจ้งแล้วมันก็กลายรูปเป็นในปรัชญาโดยสมบูรณ์โดยความหมายคำว่าปรัชญาในภาษาประเทศอินเดียจะเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องในเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไปสังเกตดูเถิดถ้าเรายังไม่รู้มันอย่างแจ่มแจ้งรู้เพียงอ่านหรือเขาเล่าให้ฟังมันก็เป็นความรู้ชนิดหนึ่งเท่านั้นแหละแต่ถ้าเราทำสิ่งนั้นหรือผ่านสิ่งนั้นหรือชิมสิ่งนั้นลองสิ่งนั้นมาแล้วมันไม่ใช่ความรู้อย่างนั้นเสร็จแล้วมันเป็นความรู้อย่างแจ่มแจ้งโดยประจักษ์นี่ปรัชญากับฟิโลโซฟีมันต่างกันอย่างนี้ที่สำหรับธรรมะนั้นเราต้องรู้กันอย่างที่เรียกว่าเป็นปรัชญาโดยแท้จริงไม่ใช่เป็นฟิโลโซฟีปรัชญาฟิโลโซฟีคือความรู้อย่างคาดคะเนโดยอนุมานโดยอุปมาโดยอะไรก็สุดแท้แต่ซึ่งยังไม่ได้รู้จริงรู้เพียงการพูดสมมติขึ้นแล้วก็คาดกันเลยแล้วก็อนุมานหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆถ้าอย่างนี้มันไม่ดับทุกข์ความรู้ขนาดนี้จะไม่ดับทุกข์เหมือนที่เราเรียนเรื่องธรรมะชั้นสูงในโรงเรียนนักธรรมมันไม่ดับทุกข์
มันรู้เพียงจำได้เพราะมันรู้เพียงคิดตามเหตุผลมันขัดกันเลยตามเหตุผลแต่ถ้าปฏิบัติแล้วรู้ได้ผลแล้วชิมรสแห่งผลนั้นแล้วผ่านไปอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่ารู้รู้ตามความหมายของธรรมะในพระพุทธศาสนาที่มักจะเรียกกันว่าสัจสรู้นั่นเรื่องการรู้ธรรมะจึงมีหลายระดับรู้ระดับอ่านจำได้นี่ก็รู้หนึ่งแล้วก็รู้ระดับคิดใช่ครวญตามเหตุผลเกิดความเข้าใจขึ้นมานี่ก็เรียกว่ารู้หนึ่งเหมือนกันที่ได้ผ่านแล้วปฏิบัติแล้วผ่านแล้วชิมรสของสิ่งนั้นตลอดไปแล้วอันนี้ก็เป็นความเห็นแจ้งนี่ก็คือรู้เหมือนกันเรียกว่ารู้เหมือนกันภาษาอังกฤษเขาไม่มีคำจะใช้ให้มันชัดเจนอย่างนี้ใช้คำว่ารู้รู้เหมือนกันไปหมดมันก็เลยฟังยากถึงแม้ในภาษาไทยนี่ก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องว่ารู้รู้ก็คอยรู้ซะก่อนว่ารู้รู้ระดับไหนรู้ระดับอ่านฟังและจำได้นี่มันก็รู้หนึ่งรู้ระดับคิดใช้ครวญด้วยเหตุผลและเข้าใจนี่มันก็รู้หนึ่งเหมือนกันถ้าเราไปทำให้มันเป็นตามนั่นได้แล้วผ่านไปแล้วรสชาติเป็นอย่างไรรู้แล้วนี่ก็รู้หนึ่งเหมือนกันแต่เรามักใช้คำเดียวกันว่ารู้เท่านั้นรู้เท่านั้นคำว่ารู้คำเดียวเท่านั้นเลยพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องมันถ้ารู้ธรรมะจริงมันต้องรู้ในระดับเห็นแจ้งระดับทุกได้ถ้ารู้ในลักษณะที่อ่านและจำได้เหมือนกับเรียนนักธรรมอย่างนี้มันก็ดับทุกข์ไม่ได้มันไม่ได้ดับนี่มันยังไม่ได้ดับนี่มันเป็นแต่เพียงรู้ด้วยอ่านประวัติของมันอ่านบันทึกของมันมันไม่ได้ปฏิบัติมันก็เลยไม่ดับแต่ว่ารู้อย่างบันทึกของเรื่องนั้นๆนี่มันไม่ดับทุกข์แต่ถ้าได้ปฏิบัติแล้วผ่านไปแล้วที่มันรู้อีกทีหนึ่งนี่ดับทุกข์รู้ธรรมะหรือรู้พุทธศาสนาต้องรู้อย่างหลังนี่คืออย่างที่ดับทุกข์ได้ นี่เป็นหลักพื้นฐานเบื้องต้นทั่วไปที่ควรจะทราบไว้ว่าการที่จะรู้ธรรมะถึงขนาดดับทุกข์ได้นั้นคือรู้อย่างไรฉะนั้นเราจึงนิยมให้เป็นการปฏิบัติไปหมดในการอบรมที่ตั้งใจจะอบรมกันที่นี่มันก็เลยเป็นเรื่องต้องให้ปฏิบัติไปหมดนับตั้งแต่การขบการชันการนั่งการนอนการเป็นไปแต่ละวันในประจำวันแต่ละวันมันก็เป็นเรื่องให้รู้ด้วยการกระทำผ่านไปเกิดทั้งหมดเช่นว่าเราจะรู้เรื่องพระพุทธเจ้าแล้วก็เพียงแต่อ่านหนังสือก็รู้เท่านั้นแต่ถ้าว่าเรามาเป็นอยู่ให้เหมือนพระพุทธเจ้ากินนอนยืนเดินอะไรก็ตามให้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นเราก็รู้มากกว่านั้น เมื่อที่จุดแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่มีรองเท้านี่เราก็ไม่รู้เรื่องนี้ว่าพระเจ้าไม่มีรองเท้าจะรู้สึกอย่างไรจนกว่าเราลองอย่ามีรองเท้าดูอย่ามีรองเท้าแล้วก็มันจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่มีช้อนซ่อมไม่ได้ใช้ช้อนซ่อมนี่เราก็ไม่รู้ก็เราลองไม่ใช้ช้อนซ่อมมันดูมากแล้วก็ลองฉันหรืออะไรเหมือนอย่างครั้งพุทธกาลดูบ้างก็จะรู้นั่นนี่คือว่ามันจะรู้จากการปฏิบัติเราศึกษาอ่านมันไม่รู้บางทีก็ไม่มีซะด้วยซ้ำไป
ไอ้เรื่องนั้นนั้นจะต้องทำให้มันมีขึ้นมาด้วยการปฏิบัตินอกจากท่านนี่เมื่อพูดภาษาธรรมดาท่านกินท่านอยู่ท่านนั่งท่านนอนท่านยืนท่านเดินท่านความเป็นอยู่ชีวิตของเรานี่มันเป็นอย่างนี้มันร้อนมันหนักมันมืดมันยังไม่เป็นที่น่าชื่นใจทีนี้ก็จะถามว่าทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ถ้าสมมติว่าเขาไปหาฤาษีมุนีโยคีในป่าในดงบอกอาการของเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาจะทำอย่างไรจึงจะพ้นจากปัญหาเหล่านี้มุนีเหล่านั้นก็จะบอกวิธีที่จะธรรมะธรรมะคืออะไรทีหลังนี่มันมาในรูปแบบว่าธรรมะทำไมแล้วจึงมารู้ว่าธรรมะคืออะไรแต่นี่เราเอาเป็นว่าเรารู้ธรรมะคืออะไรก่อนดีกว่าเพราะเราจะศึกษาเราจะลงทุนเพื่อศึกษาเราจะเห็นได้เองว่าทำไมจึงต้องมีธรรมะในชีวิตของเราเราจะตอบได้เองหรือว่าเราอาจจะเลือกหรือแยกคัดได้เองว่าธรรมะส่วนไหนเท่าไรอย่างไรที่จะเป็นสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตของเราดังนั้นแหละมันจึงต้องรู้เรื่องตัวปัญหากันเสียก่อนคือตัวความทุกข์นั่นหลักสำหรับเรียนสำหรับศึกษามันก็วางลำดับว่าอย่างนั้นเรียนเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับแห่งทุกข์เรื่องทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์นี่สิ่งแรกที่ต้องมาก่อนก็คือตัวทุกข์นั่นแหละถ้ายังไม่มีทุกข์ถ้ายังไม่เห็นทุกข์ก็ไปอ่านไม่รู้จะไปหาธรรมะมาทำไมสิเพราะว่าธรรมะมันเป็นเรื่องกำจัดทุกข์ที่คนนั้นมันไม่มีความทุกข์มันก็เลยไม่ต้องการธรรมะถ้าจะให้การศึกษาปฏิบัติธรรมะเป็นไปได้มันต้องมีตัวปัญหาคือตัวทุกข์ถ้าเรามีความทุกข์อยู่นี่ก็เป็นรายละเอียดที่จะต้องศึกษากันต่อไปข้างหน้าวันนี้เราจะพูดกันแต่ว่าธรรมะคืออะไรแล้วก็ว่าทำไมจึงต้องมีธรรมะต้องอาศัยธรรมะแล้วขอร้องให้ทำให้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงของจิตใจของชีวิตจิตใจเป็นเรื่องสมมติแล้วก็เหอตามกันมาว่าธรรมะดีโว้ยมาศึกษาธรรมะกันโว้ยอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าหัวเราะบ้างน่าสงสารไม่น่าชื่นใจนะต่างคนต่างสนใจปัญหาของตนให้พบก่อนว่ามันมีปัญหาอย่างไร แล้วพูดได้เลยว่าธรรมะมันจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้หมด เอากันตั้งแต่อย่างต่ำที่สุดนะว่าเด็กคนหนึ่งมันเรียนหนังสือไม่ดีเรียนหนังสือไม่ได้ดีมันก็ต้องมีธรรมะที่จะช่วยให้เรียนหนังสือได้ดีจะพบหรือไม่พบมันอีกเรื่องหนึ่งแต่มันมีอยู่ธรรมะที่จะทำให้เด็กคนนั้นเรียนหนังสือได้ดีหรือว่าเด็กคนนี้มันมีความเป็นอันธพาลมากเกเรมากอะไรมากมันก็ต้องมีธรรมะอยู่แน่นอนต้องรู้จักแก้ไอ้ความเป็นอันธพาลเกเรนี่จะธรรมะมันช่วยได้ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่เด็กมาทีเดียวเดี๋ยวนี้ก็มาถึงการศึกษาก็ช่วยศึกษาดีสำหรับศึกษาสำเร็จแล้วก็จะได้ทำการงานที่ดีไม่ใช่ว่ามีความรู้แล้วจะทำงานได้ดีคุณอย่าโง่คุณอย่าอวดดีในข้อนี้นะคุณก็กำลังเป็นนักศึกษาอยู่นะ
ไม่ใช่ว่ารู้ตามหลักสูตรสอบไล่ได้ประกาศนียบัตรแล้วคุณจะทำงานได้ดีไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้คุณต้องมีธรรมะอีกทีหนึ่งในการที่จะทำงานได้ดีทำงานได้ดีจะใช้ธรรมะข้อไหนเล่าคิดดูสัจจะธรรมะคันติจาคะก็ได้ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาก็ได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ได้ธรรมะเหล่านั้นแหละมันจะช่วยให้เราทำงานได้ดีเพราะว่าไอ้ความรู้ที่ได้มาตามหลักสูตรในประกาศตุนิยบัตินะมันไม่ได้ช่วยให้เกิดความกล้าหาญความอดทนความเสียสละความมีสติรอบครอบสุขุมมันไม่มีแต่ความรู้นั่นก็เป็นหมันถ้าว่าความรู้ตามหลักสูตรนั่นมีแล้วจะมาใช้ประพฤติปฏิบัติได้ดีมันก็ต้องมีธรรมะของธรรมชาติอีกทีหนึ่งมีความจริงใจมีการบังคับตนมีการอดกลั้นอดทนมีความสุขุมรอบคอบมีความเพียรบากบั่นไม่ถอยหลังไม่ยอมแพ้อย่างนี้เป็นต้นนี่ธรรมะนะมันจะช่วยให้มีความรู้ที่เราเรียนมาอย่างลูกโลกจบแล้วนะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้คือปฏิบัติได้นั่นเองนั่นจึงจำเป็นแม้ว่าคุณจะได้ปริญญาแล้วเรียนปริญญาแล้วมันก็ยังต้องการธรรมะมาให้ช่วยมาช่วยให้ปริญญานั้นมีความหมายคำว่าปริญญาของพวกคุณน่ะมันของเด็กอมมือที่กระทรวงศึกษาธิการหรือในโลกนี่เขาจัดให้เลยเรียกว่าปริญญาปริญญาในภาษาไทยนี่มันไม่ถูกมันก็เป็นความโง่ของนักภาษาศาสตร์ในประเทศไทยที่เอาคำว่าปริญญาปริญญามาใช้เพียงแต่ว่าสอบไล่ได้ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้เช่นเดียวกับเอาคำว่าปรัชญาไปเป็นคำแปลของคำว่าฟิโลสอฟีนั่นคือความโง่เขลามันไม่ใช่สิ่งเดียวกันในพระไตรปิฎกเองพระพุทธเจ้าตรัสเองท่านว่าปริญญาสามอย่างปริญญาคืออะไรปริญญาสามอย่างคืออะไรปริญญาสามอย่างคือความสิ้นไปแห่งราคะหนึ่งความสิ้นไปแห่งโทสะหนึ่งความสิ้นไปแห่งโมหะหนึ่งนี่คือปริญญาสามคิดดูปริญญาสามคือความสิ้นราสิ้นกิเลสนั่นแหละคุณได้ปริญญากระดาษไปก่อนแล้วก็ไปทำจนก้าวล่วงความทุกข์ได้ดับทุกข์ได้นั่นจึงจะเป็นปริญญาที่แท้จริงนั่นอย่าไปถือคำพูดที่มนุษย์โง่มนุษย์มืดมนุษย์อวิชชาบัญญัติขึ้นหรือคำพูดที่คนเหล่านี้บัญญัติขึ้นมันผิดกันมันผิดหลักของธรรมชาติมันขัดขวางกับกฎของธรรมชาติทำความยุ่งยากลำบากกันมากทีเดียว เราก็ดูที่เนื้อที่ตัวของมันสิอย่าเอาชื่อเป็นหลักเป็นเกณฑ์ อย่าเอาคำพูดหรือชื่อที่เขาบัญญัติขึ้นไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์นักเราตัวแท้ตัวจริงของมันเป็นหลักสำหรับมากำหนดศึกษาพิจารณาแล้วมันจะเรียกชื่อว่าอะไรนั่นค่อยพูดกันทีหลังก็ได้ค่อยตกลงกันทีหลังก็ได้นี่สำคัญถ้าไปมัวยึดถือหลักคำพูดของภาษาไทยก็ดีภาษาฝรั่งก็ดีมันยุ่งตายแหละแล้วมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ เราจะต้องรู้ตัวจริงของมันแท้ๆมันเป็นอย่างไรมันมีอำนาจอะไรมีอิทธิพลอะไรแล้วก็ใช้มันถูกเรื่องนี่เรียกว่าเราเรียนจบปริญญาแล้วก็ยังต้องการธรรมะไปช่วยให้ความรู้ตามปริญญาของเรานั้นแสดงผลของมันออกมาได้หรือมีอิทธิพลแก้ปัญหาได้ไม่งั้นมันก็เป็นปริญญากระดาษไปเป็นครูรับจ้างสอนหากินได้
แต่ที่จะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้จริงนั้นยังไม่ได้ยังต้องมีธรรมะอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็มาถึงขั้นที่ว่าไอ้นักศึกษาเรามีปริญญาแล้ว ก็ยังต้องมีธรรมะเพื่อช่วยความรู้ปริญญานั้นสำเร็จประโยชน์อีกทีหนึ่งทีนี้เราก็ประสบความสำเร็จแล้วในตอนนี้จะเป็นผู้คฤหัสถ์เต็มที่จะมีการงานที่สูงขึ้นไปจะมีครอบครัวเป็นต้นก็ยังต้องมีธรรมะอีกนะมีธรรมะสำหรับความมีครอบครัวจะเลือกอย่างไรจะทำกันอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรให้ความมีชีวิตอย่างครอบครัวนั้นเป็นไปดีที่สุดไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็หย่ากันเดี๋ยวก็หย่ากันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันทั้งวันหัวเดือนท้ายเดือนมันก็ทะเลาะวิวาทตบตีกันเพราะมันไม่มีธรรมะอีกเหมือนกันแล้วต่อไปมันก็จะมีความเป็นบิดามารดามีลูกมีหลานมีเลนเป็นคุณปู่คุณตาเป็นคนแก่ชรามันก็ยังต้องมีธรรมะอีกเหมือนกันที่ทำให้คนเหล่านั้นหัวเราะเยาะความทุกข์ได้ให้คนแก่หัวเราะเยาะความเจ็บไข้ได้ให้คนแก่หัวเราะเยาะความตายได้มันทั้งอย่างนั้นน่ะเห็นไหมว่าเราจะต้องใช้ธรรมะตั้งแต่อยู่ในท้องมารดามาทั้งออกมาจากท้องมารดาเป็นทารกเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนแก่คนเฒ่าคนชราแล้วก็หัวเราะเยาะความตายได้ในที่สุดเรื่องมันอยู่อย่างนี้เนี่ยธรรมะทำไมกันธรรมะทำไมกันควรจะเข้าใจได้แล้วว่าธรรมะทำไมกันในชั้นนี้ก็จะเห็นได้ว่าจำเป็นแล้วจำเป็นอย่างยิ่งแล้วที่มนุษย์จะต้องมีธรรมะเพื่อให้ความเป็นมนุษย์ของเขามีวิวัฒนาการไปโดยสะดวกสบายอย่างน่าเลื่อมใสเรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงระดับสุดท้ายเวลาที่เรากำหนดไว้มันคงก็พอดีที่จะหมดเวลาเอาเป็นว่าขอทบทวนครั้งหนึ่งว่าเมื่อวานเราพูดกันถึงวิธีเตรียมตัวสำหรับศึกษาธรรมะวันนี้เราก็พูดกันถึงข้อที่ว่าธรรมะคืออะไรและทำไมจึงต้องธรรมะต้องมีธรรมะจะมีธรรมะไปทำไมกันอะไรคือธรรมะเรามีธรรมะไปทำไมกันติดต่อกันจากคำบรรยายที่อธิบายแล้วเมื่อวานนี่เขาเอาไปทบทวนให้ได้หัวข้อที่รัดกุมเมื่อบันทึกใส่สมุดโน้ตไว้โดยเฉพาะหัวข้อที่รัดกุมมันจะไม่เลอะเลือนไม่ฉะนั้นมันจะเลือนไปเมื่อมีการพูดมากเข้าแต่ถ้าเราไปบันทึกไว้รัดกุมเป็นข้อไปมันก็จะชัดเจนกระจ่างแก่การเรียนรู้การศึกษาสำเร็จประโยชน์ได้เต็มที่ในวันนี้มันสมควรแก่เวลาแล้วก็ขอยุติการบรรยายครั้งนี้ว่าจะเพียงเท่านี้